ตั้งแต่ปี2555เขาใช้คำว่าบัญชีคุมยอดรายการแปรยติเพื่อปี2555ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องกรณีผู้ซ้องทั้งหมดในใบนี้เนี่ยเป็นใบที่ถามว่าหน่วยงานไหนเป็นคนทำคำตอบก็คือวันนี้ยังไม่มีหน่วยไหนเลยมารับว่าเป็นเจ้าของเอกสารใบนี้แต่สำนักงานปปช.เขาเขียนว่าพรรคเพื่อไทยได้ทั้งหมด 2,500 กว่าล้านพรรคชาติพัฒนาพรรครักประเทศไทยพรรคพลังชนตอนปี 2,555ทั้งหมดแต่พระเอิญว่าตรงช่วงลำดับที่11มีชื่อสสวิรัติรัตนเศษ300แล้วก็มีวงเล็บต่อว่าวิทูล200พลังชน100ถ้าเอกสารนี้เป็นจริงก็แปลว่าผมไม่ได้แต่พอวันนี้เอกสารใบนี้เขาก็เอามาแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดว่าผมได้รับเงินงบประมาณมาแล้วก็เอาลงไปครับเรียกสอบมา5ปีไม่5ปี8ปีเพื่อที่จะเอาเรื่องให้ได้ผมก็พยายามกั้นใจว่าจะเอาเรื่องผมได้ตรงไหนอยากรู้อยากรู้อยากเห็นก็เลยเห็นตรงนี้ว่าไปนี้แหละครับที่เอามาทำเป็นสำนวนในการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดเดี๋ยวในหนังสืออันนี้เนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมที่ถือว่าเป็นถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นทนายในส่วนเรื่องนี้ของผมทั้งหมดเดี๋ยวในเรื่องข้อกฎหมายผมก็จะให้ทางท่านผู้ชมเป็นผู้ตอบทั้งหมดผมปูพื้นแค่นี้พอก่อนไหมสวนเลยยังไม่ได้บอกเลยว่าใบนี้เนี่ยที่มาที่จริงเป็นยังไงอย่างวันนี้ครับเกิดไปถามพรรคชาติพัฒนาไปถามพรรคเพื่อไทยถามว่ายืนยันไหมเอกสารนี้มียืนยันไหมว่าได้รับเงินตรงนี้ก็ตอบมาแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานว่าไม่มีไม่ได้รับถามทุกพรรคไม่มีใครได้รับแต่เขาก็จะเอาชื่อผมเนี่ยว่าผมได้รับคนเดียวแต่ทั้งใบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาดูใกล้ๆที่เป็นลายมือแต่ก็ลองไปถามสำนักงบประมาณดูว่าท่านยืนยันไหมว่าใบนี้เป็นของท่านถ้าใบนี้ไม่ใช่ของท่านและเป็นของใครแล้วผมก็ไปถามปปช.ว่าแล้วเอาใบนี้มาทำไมเพราะผมไม่มีเอกสารไม่มีเซ็นชื่อไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมอบให้ทางท่านรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบคำถามท่านส่วนเรื่องเอกสารที่ทศพลบอกให้ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวก็ลงลายมีทั้งหมดครับคือทางทีมทนายครับได้ทำหนังสือถึงปปช.นะครับหนึ่งก็คือให้ไปทำหนังสือสอบถามทุกพรรคการเมืองที่มีรายชื่อนะครับปรากฏในเอกสารซึ่งเอกสารฉบับเนี้ยนะครับมีปรากฏอยู่ในคำกรรมธิการแจ้งข้อกล่าวหาของพี่วิรัตนะครับซึ่งในนั้นระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นได้รับวงเงินทั้งสิ้นเนี่ย 2,500 กว่าล้านนะครับสิ่งที่จะฝากทางนักข่าวนะครับก็คงต้องไปดำเนินการไปสอบถามปปช.ว่าถ้าในกรณีที่พรรคการเมืองที่ระบุไว้ตามเอกสารที่ผมได้มาจากปปช.โดยที่ไม่มีการรับรองว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับก็เราก็บอกว่าให้ปปช.นั้นทำหนังสือไปสอบถามทุกพรรคการเมืองที่มีรายชื่อพร้อมทั้งบุคคลที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในเอกสารฉบับนี้อีกอันหนึ่งก็คือให้ปปช.ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยนะครับใครเป็นคนทำได้มันได้อย่างไรนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีการดำเนินคดีกับพี่วิรัตจริงๆแล้วมันก็จะเป็นปัญหาต่อเลยว่าพรรคการเมืองทุกพรรคอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยนะครับพรรคการเมืองนะครับมาตรา72
ยุบพรรคการเมืองนะครับฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าถ้าเมื่อไหร่พรรคการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินนะครับซึ่งมีชื่อพี่วิรัติอยู่เนี่ยนะครับจำเป็นที่ปปช.นั้นต้องทำเรื่องส่งกกต.ถ้าไม่ทำนั้นนะครับทางทีมกฎหมายเองก็คงต้องดำเนินคดีกับปปช.นะครับในกระบวนการที่ให้ท่านอนุกรรมการทั้ง25คนนั้นนะครับไปที่แจ้งกับพนักงานสอบสวนเองนะครับคงต้องดำเนินการต่อเพราะว่าในคดีแบบนี้แล้วนะครับคณะอนุกรรมการจะต้องดำเนินการนะครับไต่สวนข้อได้จริงแล้วฟังข้อได้จริงให้ครบถ้วนฉะนั้นที่กฎหมายเราดูแล้วว่าเอกสารที่เราได้มานั้นปปช.นั้นไม่ได้นะครับดำเนินกระบวนการที่ถูกต้องก็คือฟังข้อจริงที่ยังไม่ครบถ้วนเราจึงทำหนังสือเสนอนะครับให้สอบถามไปทุกพรรคพอได้เอกสารตอบกลับมานะครับจากทุกพรรคการเมืองแล้วนะครับถ้าปปช.ยังไม่ทำอีกเราก็คงดำเนินคดีกับปปช.เองนะครับเชิญมีอะไรสงสัยถามได้ครับ